กล่องกันอีกแล้วชอบจังเลยอ่ะเวลามีของมาส่งถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้สิ่งที่ทรายจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะก็คือหนีไม่พ้นเรื่องของการกินนั่นเองค่ะกับการกินปิ้งย่างรวมไปถึงชาบูในครั้งเดียวเลยอันนี้เป็นยี่ห้อ SKG ค่ะซึ่งเป็นรุ่นบาร์บีคิวซูกินะคะเป็นทั้งเตาปิ้งย่างเทปันยากิได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถต้มชาบูได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าหน้าตาของเตาเนี่ยเขาจะสวยงามกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแกะออกมาเลยกล่องใหญ่มากเอากล่องออกก่อนนะนี่ค่ะเขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยค่ะอันนี้สิ่งแรกเลยก็คือจะเป็นฝาปิดชาบูค่ะซึ่งเขาจะเป็นฝาแก้วแล้วก็มีตัวที่จับอันนี้ให้เราล็อกต่างหากก็ง่ายๆค่ะแค่เราหมุนๆเข้าไปเขาก็จะสามารถเป็นฝาจับแบบนี้แล้วชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงของแกะเลยละกันจะเป็นสายไฟค่ะสายไฟอันนี้ก็เสียบกับปลั๊กนะคะแล้วก็อันนี้เสียบกับตัวเครื่องซึ่งเดี๋ยวเราลองมาเสียบกันดูดีกว่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านอยู่ตรงไหนวะอันนี้แบบนี้เองนะคะแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเสียบปลั๊กได้เลยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูก็จะเห็นเลยว่าเขาสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด5ระดับแบบนี้นะคะก็คือมีเบามีเบอร์1 2 3 4 5แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ความร้อนแรงขนาดไหนแล้วก็ปรับตามสเต็ปของเราได้เลยรวมไปถึงตัวหน้าเตาตรงนี้ค่ะเขามีความกว้าง34เซนเขาจะแบ่งเป็น2โซนแบบนี้ค่ะโซนนี้ก็คืออย่างที่บอกทำชาบูทำสุกี้อาจจะทำเป็นต้มแซ่บจิ้มจุ่มอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทำบริเวณนี้นะคะเป็นแบบน้ำมีฝาปิดให้ด้วยรวมไปถึงตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นบางคนเอาไปทำเทปันยากิก็ได้หรือปิ้งย่างก็ได้มีที่จับแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีใบรับประกันอันนี้เขาก็เป็นใบรับประกันมาอยู่ในเซตด้วยนะคะตัวแรกผ่านไปของที่ได้เพิ่มมาก็คืออันนี้เลยยี่ห้อเดียวกันค่ะก็คือ SKG เป็นเตาปิ้งย่างนะคะแต่จะมาในรูปแบบที่เป็นทรงยาวหน้าตาของจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าอันนี้นะคะตัวนี้จะมีกำลังไฟอยู่ที่ 2,100 วัตต์นี่ด้านในเขาก็แพ็คเซฟตี้มาให้นะคะมีตัวโฟมกันกระแทกมาให้ด้วยเพราะว่าเวลาเราสั่งของออนไลน์แบบนี้ค่ะเราต้องคำนึงถึงในเรื่องการแพ็คด้วยเพราะว่าของเราจะได้ไม่เสียหายมาถึงที่มือเราแล้วเนี่ยจะได้พร้อมใช้งานได้ไม่งั้นก็ต้องเสียเวลาไปปงไปเปลี่ยนแต่ว่าอันเนี้ยเรามั่นใจเพราะว่าเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยเรามาดูข้างในกันก่อนนี่อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นใบรับประกันรับประกัน1ปีเต็มนะคะมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยเป็นภาษาไทยนะคะถ้าจะเห็นอันนี้นะคะเขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้จะมีความกว้างอยู่ที่21เซนส่วนตรงนี้ค่ะความยาวอยู่ที่37เซนซึ่งก็ขนาดกำลังดีเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะแบ่งฝั่งนี้จะเป็นลวดลายจะเป็นลายเส้นขีดๆแบบนี้นึกไปถึงเวลาเราไปกินสเต็กที่เป็นหมูของช็อปเนี้ยทำลวดลายของอาหารให้มันดูน่าทานขึ้นเราก็สามารถเอามาปิ้งย่างบนนี้พอพลิกกลับมาปุ๊บมันก็จะเป็นลายแบบริ้วๆแบบนี้ดูสวยงามมากๆรวมไปถึงตรงนี้ค่ะเขาก็เป็นแบบดีไซน์อีกแบบนึงเพื่อให้เรา1อาหารมันจะไม่ติด2คือเวลาทำความสะอาดมันง่ายค่ะเพราะว่าเขาเคลือบเทฟลอนมาให้แล้วก็มุมนี้เป็นมุมที่เราสามารถยกเพื่อระบายน้ำมันได้เราไม่ต้องแบบกินปิ้งย่างพร้อมกับน้ำมันเยอะๆมีที่จับตรงนี้แล้วก็นี่เลยสายไฟที่มาพร้อมกับตัวปรับอุณหภูมิเหมือนกันนะคะก็อยู่ด้านนี้นี่เสียบเข้าไปแบบนี้แค่นี้เองพร้อมใช้งานแล้วเอาปลั๊กไปเสียบได้เลยการใช้งานก็ง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาก็จะเป็นตัวหมุนปรับอุณหภูมิมีให้ถึง5ระดับเลยแล้วก็เลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนถ้าแบบช่วงโมโหหิวเนาะแรกๆก็ปรับไปสูงสุดก็ได้อยู่ที่5แต่ถ้าเกิดอาหารเริ่มสุกได้ที่แล้วเราก็จะค่อยๆปรับเบาลงมาเรื่อยๆแล้วแต่จากหน้าตาอาหารของเราว่ามันสุกมากน้อยแค่ไหนนะคะและอันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดที่เพื่อนๆได้ไปนะคะถ้าเกิดสั่งซื้อที่เดียวกับสายเพราะว่าตอนนี้สายได้มาแล้วนะคะคือไม่ว่าจะเป็นกระทะปิ้งย่างที่มาพร้อมกับชาบูได้ด้วยอันนี้ก็คือ1เครื่องแล้วก็ยังมีเป็นปิ้งย่างโดยเฉพาะแบบนี้อีก1เครื่องด้วยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ www.tvdirect ค่ะไปส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะแต่วันนี้สายไปก่อนนะบ๊ายบาย